ทิพย์ทำงานนะคะเขาเป็นยังไงบ้างคะใจดีมากเลยค่ะคุณน้ำทิพย์ก็เป็นคนใจดีมากๆเลยค่ะเออแล้วเวลางานเยอะๆล่ะคะก็ดีนะคะคุณน้ำทิพย์เขาค่อยๆจัดการงานทีละส่วนนะคะเออแล้วคุณน้ำทิพย์เขาเป็นคนดุไหมคะแล้วก็เป็นคนเครียดไหมหรือว่าเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่นี่คะแต่ก็มีเครียดบ้างนิดหน่อยอะค่ะยิ่งให้เครียดแสดงว่าเขาทำงานหนักมากจนเขาเครียดใช่ๆไม่น่าล่ะคุณน้ำทิพย์ถึงดูนิ่งๆเพราะเครียดนี่เองเวลาเขาเครียดเนี่ยเขาดุไหมคะก็ไม่นี่คะคุณน้ำทิพย์เขาเครียดแป๊บเดียวเขาก็หายอะเขาเป็นคนสดใสจะตายค่ะเป็นไงบ้างพิมพ์ได้เรื่องไหมทุกอย่างปกติหมดเลยแทนโอ้ยไรเนาะตายแน่ตายแน่นี่เราสืบกันมา2เที่ยวแล้วนะยังไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างเลยอ่ะมีหวังนะโดนคุณเสริมด่าแน่ๆทำไมเหรอทำไมเหรอทำไมอ่ะรับตังค์เข้ามาแล้วใช้ไปแล้วหมดแล้วก็ใช่สิแต่มันไม่มีข้อมูลเบาะแสอะไรให้เราเลยอ่ะจีจี้ว่านะคะคุณน้ำทิพย์เนี่ยเขาต้อง acting เก่งแน่เลยค่ะพนักงานถึงได้ไม่รู้ว่าเขาเครียดหรือว่าเขาอาจจะเต้นกับพนักงานไว้ว่าห้ามคุยเรื่องนี้ค่ะหรือว่าพนักงานอาจจะไม่สนิทกับคุณน้ำทิพย์พอหรือว่าพอหรือไม่อยู่ได้เอาไงกันต่อก็ว่ามาเถอะพิมพ์ว่านะเราต้องใกล้ชิดกับคุณน้ำทิพย์ให้มากขึ้นเอางี้ไหมคะงั้นให้จีจี้แฝงตัวเข้าไปเป็นเด็กฝึกงานในสปาดีไหมคะหนูดีด้วยค่ะเอ้ยความคิดบันเจิดเจ๋งเจ๋งเธอสองคนเนี่ยนะจีจี้คนเดียวค่ะหนูดีด้วยค่ะนี่สองคนอ่ะดีแล้วไม่ค่ะจีจี้คนเดียวไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเธอสองคนเข้าไปซนแต่มันเป็นทางเดียวที่จะหาข้อมูลได้นะคะเจ๊จริงด้วยจริงด้วยพิมจริงให้ไปเลยทั้งคู่นี่แหละนี่คนนึงไปดูต้นทางอีกคนหนึ่งไปปฏิบัติงานคนเดียวหัวหายสองคนกลับมาได้จริงค่ะไปก็ได้อะไรนะยังไม่ได้ข้อมูลอีกเหรอมัวแต่เหลวไหลกันอยู่แล้วสิฮะเข้าส่วนผู้ชายไม่ได้ก็ส่งจีจี้เข้าไปสิอะไรจีจี้แต่งหญิงเอองั้นพยายามต่อไปแล้วกันนะโอเคโอเคแค่นี้ล่ะพิมพ์เป็นไงบ้างอ่ะก็หนูดีโทรมาบอกว่าเข้าโซนผู้ชายไม่ได้แล้วจีจี้ก็แต่งหญิงไปแล้วด้วยจีจี้แต่งหญิงจะมีคนเชื่อด้วยเหรออ่าฮะว้ายพี่ครับเอ้าเฮ้ยเรื่องคุณอาทิตย์เป็นไงบ้างไม่ได้เลื่อนไปถึงไหนเลยเพราะตอนนี้เราไม่สามารถสืบข้อมูลเชิงลึกได้เลยเอางี้ไหมพี่ส่งพวกเราสองคนเข้าไปเป็นลูกค้าแฝงตัวไปนวดเออใช่ผมไปด้วยเออดีความคิดแจ่มจำเริญสองคนเนี่ยนะเออเปล่าครับผมคนเดียวเอ้ยก็ไปด้วยกันนี่แหละเอ้ยไม่ดีมั้งไปกันเดี๋ยวก็ตีกันเนี่ยอ่ะเอางี้งั้นผมไปเองก็ได้เฮ้ยอะไรวะความคิดฉันนะเว้ยคือว่าหนูดีจีจี้อยู่ที่นั่นอยู่แล้วถ้าสองคนนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวก็ตีกันตายยุ่งเมียวไม่เป็นไรหรอกแทนว่าดีแล้วไปเนี่ยก็ให้สองตัวนี้ไปอยู่โซนผู้ชายเพราะหนูดีกับจีจี้อยู่โซนผู้หญิงนึกออกไหมไม่เจออยู่แล้วแต่เราให้สองคนนี้รู้ไม่ได้ว่าจีจี้กับหนูดีเนี่ยอยู่ที่นั่นแล้วเข้าใจปะนี่เราพูดเสียงดังไปไหมไม่ดังนะโอเคก็ได้แต่ให้ไปคนเดียวทำไมเอ้ยไปสองคนดีแล้วคนนึงปฏิบัติการอีกคนนึงดูต้นทางโอเคปะโอเคครับพี่ส่วนนี้ก็เป็นห้องนวดไทยค่ะเป็นการนวดไทยแบบแท้ๆเลยนะคะจะทำให้แก้ปวดแก้เมื่อยอะไรได้ดีมากเลยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยจะมีพนักงานสาวสองท่านมาให้บริการต้องการหนักเบาอะไรยังไงแค่ไหนนี่บอกได้เลยนะคะแต่ว่าพนักงานสองคนนี้อาจจะมือใหม่นิดนึงพอดีเป็นเด็กฝึกงานใหม่นะคะยิ่งใหม่เนี่ยผมยิ่งชอบเอองั้นยังไงดีครับตัดเลยจัดเลยครับผมพร้อมแล้วนะคะข้ามเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะพร้อมแต่เข้ามาแล้วล่ะครับอ่ะมาพอดีเลยงั้นเดี๋ยวตามสบายเลยนะคะครับผมนวดกันดีๆนะจ๊ะมีอะไรก็เรียกพี่ได้เลยนะครับขออนุญาตนะคะ
ถ้าผิดพลาดอะไรเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะคะเอ้ยเสียงเพราะจังเลยอ่ะต้องขอบอกก่อนนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกของพวกเราจริงๆค่ะโอ้ก็เด็กของท่านก็เลยแพ้เสียงนุ่มเย้อะไรนะคะโอ้ว้าวเสียงก็เพราะมือยังนุ่มนุ่มขอบคุณค่ะครับผมเออว่าแต่พี่จัดให้น้องไปนวดที่บ้านได้ไหมอ่ะโอ้โหว้าวว่ายังไงล่ะคะพี่ถามทำไมไม่ตอบแบบเองอย่าเพิ่งเลิกดีกว่านะคะลองแบบพิเศษก่อนไหมคะแล้วถ้าชอบจะได้ไปนวดที่บ้านให้นะคะแล้วคุณผู้ชายท่านนี้ล่ะคะต้องการอะไรพิเศษหรือเปล่าคะโอ้ยนวดแบบไหนก็ได้จ้ะถ้ามีน้องอยู่ก็พิเศษทุกท่าละจ้ะโอ้โหได้เลยค่ะนี่เขาเรียกว่าท่าอีแองนะคะเอาแรงกว่านี้ไหมคะจัดมาเลยถ้าจัดเต็มจ้ะเอี้ยโอ้ยโอ้ยน้องโอ้ยพอก่อนทางสปาของเราเนี่ยก็จะเน้นความสงบแล้วก็ความเงียบถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยต้องการความผ่อนคลายเราก็จะเปิดเป็นเสียงน้ำไหลแล้วก็เสียงนกร้องเบาๆอะค่ะสำหรับลูกค้าที่มานวดคลายเส้นเนี่ยก็อาจจะมีร้องได้เป็นบางครั้งแต่ว่านวดครั้งแรกเราก็จะรู้สึกสบายขึ้นเลยนะคะนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งละค่ะโอ้ย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 ฝากหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวขอตัวสักครู่นะคะเดี๋ยวมาค่ะโอ้ยโอ้ยไปโอ้ยมาช่วยครับช่วยนั่นสิช่วยเหยียบมันแล้วอ่ะจะเป็นตายไปแล้วเนี่ยจีจีหนูดีนี่พวกเธอทำอะไรลูกค้าสองคนนี้มันเป็นลูกค้าที่ลาม็อกค่ะเราต้องจัดการจีจี้หนูดีปล่อยลูกค้าเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ได้ค่ะอย่างในนนเนี่ยสมควรได้รับบทเรียนค่ะใช่ค่ะจีตะวันสมควรได้รับสักทีจะได้เลิกกันเรื่องใช่นี่หนูดีปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะตาฉันได้ออกไปเมื่อไหร่เนี่ยเจอดีแน่ไปอีจีจี้ปล่อยฉันจะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ไปนี่พวกเธอสี่คนรู้จักกันด้วยเหรอใช่ค่ะรู้จักกันดีด้วยนี่ไอ้นี่แล้วมารวมตัวกันทำอะไรทีนี้ว่าไงกันความรักฉัน